Remanrus Battle Tank เป็นรถถังหลักของ Astra Militarum และเป็นรถถังที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายที่สุดใน Imperium of Man ซึ่งเป็นรถถังที่ได้รับการตั้งชื่อตามไพรมาร์คแห่ง Space Wolf ที่มีนามว่า Remanrus ในช่วง Great Crusade บนดาว Nova Borealia ดาวที่เป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรม Norman เซนอสสายพันธุ์หนึ่งที่ได้ทำการปกครองและกดขี่มนุษย์นับตั้งแต่ช่วง Age of Strife เป็นเวลานานกว่านับพันปีก่อนที่กองกำลัง Space Wolf นำโดยไพรมาร์ค Remanrus จะเข้ามากวาดล้างเซนอสบนดาวจนสิ้นซากและในระหว่างการทำสงครามเขาก็ได้พบกับ STC ของรถถังบางอย่างจึงได้นำกลับมาด้วยในตอนนั้น Count Mechanicum แห่งดาวอังคารจึงได้ทำการศึกษา STC นั้นอย่างละเอียดและทำให้พวกเขาค้นพบว่า STC ดังกล่าวเป็นแบบแบรนด์ของรถถังโดยในตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรดีดังนั้นจึงตั้งชื่อรถถังรุ่นนี้ว่า Remanrus ตามชื่อของไพรมาร์คแห่ง Space Wolf เพื่อเป็นเกียรติแก่เขารถถัง Remanrus ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นยานเกราะที่ทรงประสิทธิภาพนอกจากนั้นยังมีการพัฒนาแพทเทิร์นย่อยจำนวนมากเพื่อเข้าประจำการให้กับกองกำลังชั้นยอดอย่างโซล่าออกซิเลียโดยแพทเทิร์นที่เป็นที่นิยมที่สุดในสมัยนั้นคือโซล่าแพทเทิร์นสำหรับในสหัสวรรษที่41รถถัง Remanrus เป็นเหมือนหัวใจสำคัญของกองพันยานเกราะของกองกำลัง Astra Militarum ส่วนใหญ่ซึ่งถูกผลิตบน Fort World และ High World ต่างๆที่กระจายไปทั่วกาแล็กซีนอกจากนั้นรถถังนี้ยังถูกใช้โดยกองกำลังอื่นๆเช่น Planetary Defense Force และ Adeptus Arbitresเกราะด้านหน้าของรถถังมีความหนากว่า150มิลลิเมตรส่วนเกราะด้านข้างนั้นบางกว่า Remanrus Battle Tank มีระยะการทำการอยู่ที่105ไมล์ตามมาตรฐานเทอร่าโดยใช้เชื้อเพลิงเพียงแค่360แกลลอนและด้วยประสิทธิภาพที่ประหยัดเชื้อเพลิงทำให้ระบบถังเชื้อเพลิงถูกพัฒนาเพื่อนำไปใช้ในรถถังแลนด์ไรเดอร์ในกองกำลัง Space Marine นอกจากนั้นระบบเครื่องยนต์ของ Remanrus ก็สามารถรองรับเชื้อเพลิงที่สามารถติดไฟได้เกือบทุกชนิดใน Imperiumความเร็วสูงสุดตามมาตรฐานอยู่ที่29กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถสูงสุดได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและด้วยลักษณะที่มีเกราะหนาเพียงแค่ด้านหน้าทำให้เสี่ยงที่จะถูกโจมตีจากด้านข้างดังนั้นจึงต้องการการสนับสนุนจากทหารราบและรถถังชนิดอื่นๆ Remanrus Battle Tank มาพร้อมกับเครื่องสแกนและระบบ Ospec ที่หลากหลายที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีลดแรงเฉื่อยที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความเสถียรภาพที่ดีขึ้นสำหรับการยิงอาวุธหลักของรถถังRemanrus Battle Tank จะได้รับการติดตั้ง Battle Cannon, Heavy Bolter หรือ Last Cannon นอกจากนั้นยังสามารถติดตั้งอาวุธเสริมได้อีกมากมายเช่น Heavy Framer, Multi Melter, Plasma Cannon นอกจากนั้นยังสามารถติดตั้งอาวุธสำรองเพิ่มเติมได้เช่น Storm Bolter, Heavy Stubber, Smoke Launcher เป็นต้นเนื่องจาก Remanrus นั้นเป็นรถถังที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากทำให้มีการพัฒนาเป็นแพทเทิร์นต่างๆทำให้ Remanrus นั้นมีหลากหลายแพทเทิร์นหลายรูปแบบซึ่งถูกใช้งานโดย Imperium of Man โดยแพทเทิร์นส่วนใหญ่ที่ถูกใช้งานคือ Mars Alpha Pattern ซึ่งมักใช้กับรถถัง Remanrus ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยบัญชาการกองร้อยเนื่องจากพื้นที่ที่เพิ่มเติมช่วยให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารที่ทรงพลังยิ่งขึ้นและทำให้มีพื้นที่มากขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ที่บังคับบัญชานอกจากนั้น Mars Alpha Pattern ยังมีแพทเทิร์นแยกย่อยอีกมากมายแต่แพทเทิร์นที่โดดเด่นที่สุดถูกเรียกว่าโซล่าแพทเทิร์นซึ่งถูกใช้งานโดยกองกำลังโซล่าออกซิเลียที่ติดตั้งระบบที่ช่วยในการสำรวจพื้นที่และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตบนสนามรบมากขึ้นโดยข้อมูลทางเทคนิคของ Mars Alpha Pattern มีดังนี้ Mars Alpha Pattern Remanrus Battle Tank ผลิตโดย Fort World Mars เครื่องยนต์ HL 230 V12 Multi-Fuse น้ำหนัก60ตันความยาว 7.08 เมตรความกว้าง 4.86 เมตรความสูง 4.42 เมตรความเร็วสูงสุดบนถนน35กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุดออฟโรด21กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนั้น Remanrus ยังสามารถเปลี่ยนอาวุธหลักเป็นอาวุธอื่นซึ่งจะเปลี่ยนตำแหน่งของรถถังและบทบาทในสนามรบซึ่งชนิดย่อยเหล่านี้จะประกอบไปด้วย Annihilator คือการแทนที่ Battle Cannon ของรถถังมาตรฐานโดย Twin Link Last Cannonซึ่งคล้ายกับรถถัง Predator Annihilator ของ Space Marine ซึ่ง Remanrus นำชื่อของมันมาใช้การเปลี่ยนแปลงนี้จำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มเซลล์พลังงานพิเศษภายในรถถังแต่การปรับแต่งนี้ทำให้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่จัดเก็บกระสุนของ Battle Cannon อีกต่อไปนอกจากนั้น Last Cannon คู่ของ Annihilator ทำให้ Annihilator กลายเป็นรถถังพิฆาตที่ใช้ในการต่อสู้กับรถถังข้าศึกที่แท้จริงRemanrus Conqueror เป็นหนึ่งในรุ่น Remanrus ที่ไม่ค่อยพบเห็นได้บ่อย
ดยผลิตขึ้นในปริมาณจำกัดเฉพาะบน Flat World แห่ง Griffon 4 Conqueror ได้รับการติดตั้ง Conqueror Cannon ซึ่งต่างจาก Battle Cannon มาตรฐาน Conqueror คืออาวุธที่จะยอมสละพลังทำลายล้างเพื่อแลกกับความคล่องตัวและความแม่นยำที่ดีขึ้นขณะทำการยิงและขณะเคลื่อนที่ Freeman Rust Conqueror มาพร้อมกับอุปกรณ์มาตรฐานพร้อมด้วย Storm Bolter และไฟส่องค้นหาช่วยลดการเปิดเผยตัวของพลขับรถถังเพื่อลดการเข้าปะทะด้านหลังของป้อมปืนหลักจะมีความยาวมากกว่า Freeman Rust Pattern อื่นไว้ใช้เป็นที่สำหรับเก็บกระสุนทำให้หน่วยส่งกำลังบำรุงสามารถเติมเสบียงได้ง่ายขึ้นและยังใช้ในการทิ้งกระสุนที่ใช้แล้วได้อีกด้วยRayman Rust Demolisher หนึ่งในรุ่นทั่วไปของ Rayman Rust ซึ่งได้รับการติดตั้ง Demolisher Cannon ที่มีพลังทำลายล้างมหาศาลแต่มีระยะยิงที่สั้นลงมันจึงได้รับการออกแบบให้เป็นรถถังสำหรับการยิงถล่มระยะใกล้และทลายแนวรบของข้าศึก Rayman Rust Executioner ผลิตขึ้นเฉพาะใน Fort World แห่งไรซ่าเท่านั้นRayman Rust Executioner จะถูกติดตั้งด้วย Plasma Destroyer ซึ่งเป็นรุ่นที่ทรงพลังกว่าของ Plasma Cannon เล็กน้อยและมักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างบ่อยเนื่องจากอัตราการใช้พลังงานที่สูงในการยิงแต่ละครั้งจึงทำให้ไม่เหมาะสำหรับการลบที่ยืดเยื้อป้อมปืนจะมีช่องระบายอากาศฉุกเฉินระบบป้องกันความร้อนและสารหล่อเย็นเพื่อปกป้องพลรถถังและอาวุธจากความเสียหายหากเกิดความล้มเหลวของสนามกักกันพลาสมาอย่างไรก็ตามเนื่องจากการออกแบบที่ไม่ค่อยดีทำให้ท่อนลำเลียงสารหล่อเย็นยืดออกไปนอกตัวรถถังและมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายได้ง่ายทำให้มีความอันตรายสูงพลขับรถถังของอิมพีเรียลการ์ดส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยชอบมาประจำการในรถถังรุ่นนี้เนื่องจากมีโอกาสสูงมากที่จะต้องสละรถถังเพียงเพราะรอยขีดข่วนเพียงเล็กน้อย Freeman Rust Eradicator เป็นชนิดที่เรียบง่ายแต่พลังทำลายล้างมหาศาลมีบทบาทสำคัญในการรบในเขตเมืองบนดาวไคซานอาวุธหลักคือ Eradicator Nova Cannon ซึ่งมีชื่อเสียงอันน่าเกรงขามในฐานะอาวุธต่อต้านทหารอันทรงพลังสามารถทำลายสิ่งกีดขวางของศัตรูและบังเกอร์ทหารราบด้วย Heavy Volatile Subatomic Charge สิ่งนี้ทำให้ Eradicator มีประสิทธิภาพอย่างมากในการรบในภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นเมืองหรือป่าด้วยรัศมีระเบิดที่มีความใกล้เคียงกับ Demolisher Cannon แต่มีระยะยิงที่ไกลกว่าทำให้ Eradicator Nova Cannon สามารถทำลายบังเกอร์ของทหารราบได้อย่างมีประสิทธิภาพ Freeman Rust Exterminator จะได้รับการติดตั้ง Twin Link Auto Cannon โดยทั่วไปจะทำหน้าที่ต่อต้านทหารราบแต่ในบางครั้ง Exterminator ยังใช้เป็นมาตรการในการอุดช่องว่างสำหรับการต่อสู้ทางอากาศเนื่องจากอัตราการยิงที่ค่อนข้างรวดเร็วExterminator มักจะถูกนำมาใช้ในการกวาดล้างกองทัพข้าศึกที่มีเกราะเบาแต่มาในจำนวนมากเช่นออคหรือเทรานิดและเมื่อได้รับการติดตั้งอาวุธต่อต้านทหารราบทั้งหมดเช่น Heavy Bolter จะทำให้กลายเป็นรถถังต่อต้านทหารราบที่สมบูรณ์แบบในสนามรบนอกจากนั้น Freeman Rust Exterminator จำนวนหนึ่งยังถูกใช้งานโดยเหล่า Space Wolf Chapterทำให้เป็น Freeman Rust เพียงรุ่นเดียวที่ได้เข้ามาประจำการในกองกำลัง Adeptus AstartesFreeman Rust Huntsman เป็นชนิดที่ถูกสร้างขึ้นมาและใช้งานโดยกองกำลัง Planetary Defense Force บนดาวระดับ Night World ที่มีชื่อว่า Aristopon ในหมู่กองทหารของ House Dragonist และ House Minotaurs Huntsman จะถูกนำมาใช้งานในการออกตามล่าสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่า Grugol Huntsman ได้รับการติดตั้ง Inferno Cannon แทนที่ Battle Cannon นักวิทยาศาสตร์หลายคนใน Imperium ให้คำอธิบายไว้ว่าHuntsman นั้นเปรียบเสมือนกับการทำวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อลอกเรียนแบบ Freeman Rust Incinerator Freeman Rust Incinerator เคยเป็นหนึ่งในแพทเทิร์นย่อยที่มีพลังทำลายล้างมากที่สุดของ Freeman Rust ซึ่งถูกใช้งานโดยกองทหารของกองทัพ Imperium ในระหว่างช่วงสงคราม Great Crusade โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม Solar Auxilia ที่ได้ใช้กองพล Incinerator เป็นจำนวนมากในการสนับสนุนทหารราบหรือการบุกทะลวงด้วยยานเกราะIncinerator ได้รับการติดตั้ง Volkite Demi-Cavourine ซึ่งเป็นอาวุธที่พบได้ทั่วไปในยานเกราะของ Legionnaire Astartes ซึ่งเช่นเดียวกันกับอาวุธประเภท Volkite ทั้งหมดมันเป็นอาวุธที่จะยิงลำแสงความร้อนสูงที่สามารถยิงทะลุทะลวงเป้าหมายได้โดยความร้อนสูงและปฏิกิริยาลูกโซ่ที่จะเผาไหม้ทุกสิ่งที่ได้รับรังสีของมันในเรื่องของประสิทธิภาพระบบอาวุธของ Incinerator นั้นด้อยกว่า Volkite Carronade อันทรงพลังที่ติดตั้งบนรถถัง Grave Super Heavy Special Weapon ของ Legionnaires Astartes แต่มันก็ยังคงมีความสามารถมากพอที่จะเผากองฐานราบของศัตรูทั้งหมดให้กลายเป็นเท่าฐานในพริบตา Freeman Rust Punisher เป็นยานเกราะต่อต้านทหารราบที่ทรงพลังที่สุดในกองกำลัง Astra Militarum และเป็นหนึ่งในยานเกราะที่ต่อต้านทหารราบดีที่สุดใน Imperium of Man
Remedros Punisher ได้รับการติดตั้งปืน Punisher Gatling Cannon ซึ่งเป็นปืนกลหนักหลายลำกล้องขนาดใหญ่เป็นที่รู้จักกันดีในอัตราการยิงที่เร็วที่สุดในคลังแสงของ Imperium Punisher สามารถทำลายได้แม้กระทั่งทหารราบที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างไรก็ตาม Punisher ก็ยังสามารถเอาชนะรถถังของศัตรูในการรบแบบตัวต่อตัวได้แต่ก็มักจะถูกใช้ต่อกรกับเฉพาะรถถัง Remedros รุ่นอื่นๆเท่านั้นRemedros Vanquisher เป็นรุ่นที่หายากและล้ำหน้าที่สุดของรถถังตระกูล Remedros Vanquisher จะได้รับการติดตั้ง Vanquisher Cannon ลำกล้องยาวที่มีความสามารถในการยิงกระสุนต่อต้านรถถังอันทรงพลังและยังติดตั้ง Storm Bolter เป็นอาวุธรองไว้อีกด้วยอย่างไรก็ตามในปัจจุบัน Vanquisher ได้กลายเป็นรถถังสุดหายากเนื่องจากฝีมือของ Orc Warlord Orgard The Defilerที่ได้ทำลาย Fort Worldtigras ในช่วงสหัสวรรษที่35เขาได้ลงมือทำลาย STC ของ Vanquisher Cannon ที่มีอยู่เพียงแค่แห่งเดียวทำให้ในปัจจุบัน Vanquisher กลายเป็นรถถังระดับหายากไปเสียแล้วนอกจากแพทเทิร์นที่ทาง Imperium of Man ใช้งานแล้วนั้นยังมีอีกแพทเทิร์นที่ไม่ได้ถูกใช้งานโดย Imperium มันถูกเรียกว่า Orc Rooted Remedros ซึ่งเกิดจากพวก Orc เห็นว่าเมื่อชนะสงครามกับ Imperium แล้วนั้นจะมีซากรถถังเต็มสนามรบไปหมดพวกมันจึงนำซากรถถัง Remedros มาเพื่อทำเป็น Remedros ในแบบของพวกมันเองส่วนเรื่องประสิทธิภาพในการรบนั้นก็แทบไม่แตกต่างอะไรเลยกับ Remedros Battle Tank ของ Imperium of Man และนี่คือเรื่องราวของ Remedros Battle Tank ทุกท่านคิดเห็นกันอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณลงในช่องคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Legendary War Gameหากท่านอ่านลอมากไปและอยากลงมาไฟในสนามรบขอเชิญที่ Legendary War Games หากคุณกำลังตามหาโมเดลหรือนิยายใน Black Library และคอมมูนิตี้ดีๆของเหล่าเพลเยอร์ Warhammer ในไทยขอเชิญที่ร้าน Legendary War Games